ุยปินต้าเจ๋อหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของนักสัตว์ปีฉลูประจำปี2561นะครับเป็นการพยากรณ์ทั้งปีนะครับผมว่าดวงชะตาของท่านนั้นในปี2561ซึ่งเป็นปีจอนี้จะมีภาวะชีวิตเป็นอย่างไรและจะมีดาวเทพองค์ใดที่ส่งผลมาสนับสนุนดวงชะตาของท่านให้เฉิดฉายหรือทำให้ท่านขัดโชคขัดลาภบ้างนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นสาระที่นำประโยชน์ให้กับท่านนะครับผมก่อนอื่นขอให้ท่านได้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าท่านที่เกิดนักษัตรปีฉลูนั้นตัวประจำปีนะครับตัวนักษัตรประจำปีเกิดของท่านนั้นเป็นธาตุดินโคลนดินแฉะนะครับท่านต้องเข้าใจก่อนว่าตัวของท่านในปีเกิดนั้นนะเป็นธาตุดินโคลนดินแฉะนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ปีที่สมพงกับท่านที่เกิดนักษัตรปีฉลูนั้นได้แก่ปีอะไรบ้างเราก็จะมาดูกันนะครับท่านที่เกิดนักษัตรปีฉลูนั้นปีที่สมพงกับท่านได้แก่ปีชวดครับผมนะนอกจากปีชวดแล้วนะก็จะมีปีนะก็เรียกว่าปีมะเสงนะปีมะเสงแล้วก็ปีระกานะปีมะเสงปีระกาแล้วก็ปีชวดนั่นเอง3ปีนี้นะครับ3นักษัตรนี้เป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่ดีกับท่านนั่นเองนะครับทีนี้เดือนที่จะส่งผลดีกับท่านนะครับของท่านที่เกิดในปีฉลูนั้นนะครับได้แก่เดือนที่เป็นมิตรกับท่านนะครับเดือนที่เป็นมิตรกับท่านเป็นอย่างไรบ้างก็ได้แก่เป็นเดือนที่เป็นให้ประโยชน์กับท่านนะครับทำให้ท่านราบรื่นนั่นเองนะเดือนเหล่านี้ได้แก่เดือนธันวาคมเดือนพฤษภาคมและก็เดือนกันยายนนะครับผมนะจริงๆแล้วอ่ะนะครับท่านที่เกิดนักษัตรปีฉลูเนี่ยนะนิสัยใจคอก็ถือว่ามีความอดทนมีความอดกั้นดีมีความขยันนะครับผมนะแล้วก็ทำลุยทำอย่างเดียวไม่ค่อยบ่นนะคะแม่ก็ไม่ชอบยุ่งกับใครชอบอิสระนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่เรื่องมากภาษาอังกฤษเรียกว่า take it easy นะง่ายๆนะแล้วก็ไม่สร้างวิมานในอากาศทำงานเสร็จก็จบแบบดื้อๆจบแบบทื่อๆนะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายนะนั่นแหละครับนิสัยของท่านที่เกิดปีฉลูนั่นเองนะครับนะแล้วก็ท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะก็ตามปฏิทินจีนน่ะทั่วโลกเนี่ยนะเขาจะมีลิมิตเอาไว้ว่าหมายถึงท่านที่เกิดในปีฉลูจริงๆนะครับปีฉลูตั้งแต่เกิดได้วันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูนะครับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีขานนั่นแหละครับท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ในคลิปอันนี้นะของทั่วโลกเลยทีเดียวที่เรียกว่าท่านเป็นคนเกิดนักษัตรปีฉลูแท้จริงนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับปีในปี2561เนี่ยซึ่งเป็นปีจอนะครับผมเป็นการโคจรนะครับของดาวองค์เทพเกียบใช้นะครับองค์เทพเกียบใช้หมายความว่าในปีนี้นะเป็นปีธาตุดินนะเพราะว่าปีจอเป็นธาตุดินแข็งราศีฟ้าของปี2561นั้นก็เป็นธาตุดินภูเขาด้วยเช่นกันเปรียบได้กับเป็นสุนัขนะครับผมที่ยืนตระงานอยู่บนภูเขานั่นเองคอยเฝ้าสังเกตการนะครับนะหากดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูนะต้องการธาตุดินจะเรียนให้ท่านทราบว่าปีนี้เป็นที่ที่ดีกับท่านอย่างมากมายแต่ดวงชะตาของท่านใดก็ตามที่ไม่ต้องการธาตุดินก็จะค่อนข้างจะทำอะไรก็จะอึดอัดนะครับอึดอัดมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะได้อะไรแบบได้ยากๆนะมีเส้นหนามนะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆมาให้ได้เจอนะให้แก้ไขอยู่ด้วยนะครับแล้วก็องค์เทพที่มาสถิตให้กับ
ของท่านที่เกิดในปีฉลูนั้นองค์เทพนี้ก็คือองค์เทพเกียบใช้นั่นเองนะองค์เทพเกียบใช้เป็นเทพแห่งการแข่งขันนะเป็นเทพแห่งการแข่งขันที่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังด้วยดวงดาวเทพเกียบใช้นี้ไม่มีคุณสมบัติเป็นด้านดวงเฮงให้กับท่านนะถ้าหากอยากได้โชคลาภนะครับท่านต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบความขยันขันแข็งความใส่ใจต่างๆเนี่ยนะแล้วก็หาข้อมูลต่างๆจึงจะมีโอกาสชนะปัญหาชนะคู่แข่งได้นะครับนี่คืออิทธิพลของดาวเทพเก็บใช้นะครับเนื่องจากว่าปีจอนี่นะครับผมนะมาเฮงกับท่านที่เกิดปีฉลูอยู่ด้วยนะปีฉลูนะครับฟังให้ดีนะครับท่านที่เกิดปีฉลูเนื่องจากปีนี้เป็นปีจอนะครับ2561นี้เป็นปีจอปีจอกับปีฉลูนั้นมันเฮงกันนะเฮงกันก็ทำให้ท่านเรียกว่ามีเคราะห์นะครับดวงตกนะครับก็ควรจะไปปัดชงกับองค์เทพไทซุยเอียนะก็ควรจะปัดชงกับเทพไทซุยเอียแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่ทำธุรกิจการค้าใหญ่นะครับในช่วงปีนี้ไม่ควรที่จะขยายการลงทุนนะครับผมนะแล้วก็คนที่ทำงานนะครับกินเงินเดือนทำงานประจำอะไรต่างๆเนี่ยก็ระมัดระวังเกี่ยวกับมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะครับทั้งคนรอบข้างนะครับเช่นคู่ครองภรรยาคุณสามีหุ้นส่วนนะครับนะแล้วก็รวมไปจนถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะเช่นผู้จัดการต่างๆระวังคำพูดต่างๆนะครับผมนะก็จะต้องระมัดระวังถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็นอบน้อมถ่อมตนนะครับเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับอย่าได้ใช้โมหะอย่าใช้โทสะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่1เป็นปีที่เฮงกันด้วยนะเฮงกับปีจอนะครับผมนะเฮงกับองค์เทพเกียบใช้มีโอกาสที่จะเสียหายมีโอกาสที่จะพังได้นะครับผมนะการวางแผนที่ดีนะครับการเตรียมการที่ดีก็จะช่วยทำให้ท่านสบายตัวไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านอย่าได้ใช้จ่ายเกินตัวนะครับผมนะด้านโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างครับผมนะด้านโชคลาภสำหรับท่านที่เกิดในปีฉลูนี้นะครับด้านโชคลาภเอ่ยด้านการเงินเอ่ยเนี่ยนะถือว่าเป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนะจำเป็นที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้กำลังใช้ความรู้ความสามารถทุ่มเทนะครับท่านที่ยังเรียนอยู่ยังศึกษาอยู่ก็พยายามต้องทุ่มเทกับการเรียนนะตั้งสมาธิให้ดีเอาแน่เอานอนแล้วก็เอาชนะให้ได้นะครับนะส่วนท่านที่ทำงานนะครับผมก็จะต้องฟันฝ่าอดทนนะอย่าวาดวิมานในอากาศนะครับนะว่าจะมีดวงเฮงมันไม่มีครับเพราะในปีนี้นะได้อะไรก็ค่อนข้างจะได้ยากนะต้องทุ่มเทบางครั้งไม่ใช่ทุ่มเท1ครั้งเสร็จนะบางทีต้องทุ่มเท1ครั้ง2ครั้งถึง3ครั้งเลยทีเดียวกว่าจะผ่านเกณฑ์มาได้นะเรียกว่าหลั่งเลือดขึ้นบัลลังก์เลยทีเดียวนะเงินทองมีรายจ่ายออกไปมากอยู่ด้วยนะครับผมนะเงินทองก็จะมีรายจ่ายออกไปส่วนท่านที่ค้าขายก็จะต้องเพิ่มกลยุทธ์ใหม่นะการจัดหมวดสินค้าเอ่ยนะการจัดดิสเพย์นะการโชว์สินค้าต่างๆเพื่อให้หยิบง่ายขายคล่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าท่านต้องใส่ใจเพิ่มกลยุทธ์นะปรับปรุงเพื่อความอยู่รอดด้วยเช่นกันนะครับก็แล้วก็ท่านที่สนใจที่อยากจะลงทุนในต่างๆเหล่านี้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านจะต้องตั้งสติให้ดีว่าอันไหนโฮไว้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งลงทุนนะครับรอปีหน้าก็ค่อยมาลงทุนใหม่ก็จะดีนะส่วนท่านที่มีธุรกิจการค้าอยู่แล้วการลงทุนเพื่อจัดยิปเพย์การลงทุนเพื่อทำแผ่นป้ายโฆษณานะครับต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นการเชื้อเชิญชวนก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันสต็อกเก่าของท่านมีอยู่ก็ต้องนำมาขายออกไปเพื่อแปลงสภาพเป็นตัวเงินสดออกมาท่านก็จะมีเงินสดได้หมุนเวียนได้ตลอดเวลานะครับก็ในปีจอนี้ก็ควรจะหาที่ปรึกษาหาข้อมูลมามากๆนะครับผมนะท่านที่ทำงานประจำนะครับจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นะว่าจะมีผลกระทบกับท่านด้วยเพราะว่าปีจอนะปีจอเนี่ยก็คือปีหมานะมาเฮงทำให้ท่านวุ่นวายนะวุ่นวายอย่างไรบ้างก็ท่านที่ทำงานประจำอาจจะโดนแทงข้างหลังนะมีอุปสรรคนะมาให้แก้ไขนะฮะแล้วก็ท่านที่ขับรถขับลาใช้ถนนหนทางอยู่ก็ระวังใบสั่งจากตำรวจจราจรนะครับเรามาระวังใบสั่งจากตำรวจจราจรนะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายนะหลีกเลี่ยงการมีปากมีเสียงกับผู้ร่วมงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผมนะด้านของความรักครับผมด้านความรักท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะก็ขอมีสติในการครองเรือนนะไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้านะครับมีอะไรอย่าตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นะพยายามทำชีวิตให้ราบรื่นนะยิ้มเข้าไว้นะส่วนคนที่เป็นแฟนกันความรักก็มีโอกาสที่จะมึนชาด้วยนะเมื่อท่านทราบว่าความรักมีโอกาสมึนชามีโอกาสที่จะห่างหายมีโอกาสที่จะหลุดลอยท่านต้องพยายามพูดจารักษาน้ำใจแล้วก็ให้เวลาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะก็เรื่องของความรักท่านจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับให้เวลานะครับให้น้ำคำให้น้ำใจแล้วก็ให้น้ำเงินดูแลกันและกันนะครับผมนะการดูคลิปใน YouTube ก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับผมนะก็ตั้งแต่หลังวันที่4กุมภาพันธ์2561เนี่ยนะท่านที่เกิดปีฉลูผมก็แนะนำให้ท่านว่ามีโอกาสนะครับอย่ารีรีรอนะไปตามศาลเช่าจีนที่มีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปัดชงสะเดาะเคราะห์ก็ขอให้ท่านเสียสละเวลาสักหน่อยนึงสักครึ่งวันนะสัก2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดินทางไปทำการปัดชงนะครับปัดชงครั้งละ100บาทถึง200บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะทางศาลเจ้าจีนก็ได้มีการจัดเตรียมแผ่นเอกสารต่างๆโดยที่ท่านต้องเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับผมนะชื่อนามสกุลนะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดพร้อมกับระบุเพศว่าท่านเป็นชายหรือเป็นหญิงต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็บ้านที่อยู่ต่างๆเหล่านี้นะเอกสารที่ท่านกรอกเอาไว้ทางศาลเจ้าจีนเขาก็จะนำไปเก็บรวบรวมไว้ครบ1ปีนะครับในระหว่าง1ปีนี้ก็จะมีการสวดนะมีการสวดอยู่เรื่อยๆนะครับผมสวดทุกวันนะครับเพื่อเป็นการปัดชงสะเดาะเคราะห์ให้กับท่านถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะและเทพที่ท่านไปสะเดาะเคราะห์อยู่เทพองค์นี้เขาเรียกว่าเทพไทสวยเยนั่นเองเทพไทสวยเยก็เป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาของท่านนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่เฮงกับปีจอท่านจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องไปปัดชงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีจอปี2561นี้ก็รีบๆหาโอกาสไปปัดชงใน1ปี12เดือนเนี่ยปัดชงแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วครับผมนะส่วนการที่ว่าท่านจะไปบริจาคเงินนะซื้อไม้กวาดหรือทำอะไรอย่างอื่นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสก็ช่วงนี้ถ้าแรงกดดันมากก็แนะนำให้ท่านนะครับมันนั่งสมาธินะนั่งสมาธิครั้งละ10นาที15นาทีก็ค่อยๆเป็นไปตามลำดับนะครับผมท่านจะเบาตัวเบาใจนะครับความทุกข์มาลายหายไปด้วยนะครับผมนะโชคลาภก็จะกลับเข้ามานะครับผมนะก็การนั่งสมาธิเอ่ยการสวดมนต์เอ่ยก็สามารถช่วยท่านได้อย่างปฏิหาริย์ด้วยเช่นกันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับนะก็ก่อนจบไปนะครับก็ผมกับผมก็ขอเชิญชวนให้ท่านนะครับยืมมือนิ้วมืออันศักดิ์สิทธิ์นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกกับผมนะครับนะแล้วก็เราจะได้นำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านนะไม่ว่าการพยากรณ์ดวงจีนประจำปีประจำเดือนนะเรื่องหงอเฮงนะครับผมเรื่องฮวงจุ้ยนะครับนำเสนอให้กับท่านส่งตรงถึงมือถือของท่านโดยตรงเลยนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมนะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับนะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับประสบความสำเร็จในความรักหน้าที่การงานการเงินมีโชคมีลาภนะครับเป็นที่รักของผู้คนทั่วๆไปก็ขอกราบสวัสดีครับใจเจียน
คะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกดหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ